สวัสดีค่ะสาวๆแม่น้ำไทยกลับมาพบกับคิตตี้ครั้งนะคะวันนี้นะคะคิตตี้จะมาแนะนำทรงผมเปียแบบม้าหมุนงงแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงเอ่ยอยากจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าจะเป็นรูปแบบไหนเราไปเริ่มกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็ผูกเปียหางม้าก่อนค่ะแล้วก็หยิบผมด้านในมา1ช่อนะคะแล้วก็ถักเป็นเปียธรรมดาค่ะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายซ้ายทับขวานะคะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวา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 ทำไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเกือบปลายผมนั่นเองนะคะหลังจากได้แล้วอ้อมไปซ่อนหนังยางไว้นะคะเห็นไหมคะว่าเราจะซ่อนหนังยางไว้หลังจากนั้นอ้อมไปใต้ผมนะคะไว้ใต้ผมม้าเราทำเหมือนเดิมค่ะขวาทับซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายหลังจากนั้นนะคะอ้อมตัวด้วยค่ะอ้อมตัวไปอีกฝั่งนะคะเพราะเราจะเริ่มทำทรงผมม้าหมุนนะคะหลังจากนั้นนะคะก่อนที่เราจะหยิบช่อต่อไปนะคะเราทำซ้ายทับขวาหยิบอีกทีนะคะเมื่อกี้มันแอบเปรี้ยวนิดนึงลองทำให้ดูใหม่นะคะซ้ายทับขวาแล้วก็ขวาทับซ้ายค่ะพอเราขวาทับซ้ายนะคะหยิบผม1ช่อจากในทรงผมตรงหางม้าช่อหางม้าแล้วนะคะใส่เข้ามาในช่อขวาแล้วด้วยค่ะหลังจากนั้นหยิบช่อซ้ายมือเอาไว้ตรงกลางนะคะปัดช่อขวามือไว้ตรงกลางหยิบผมช่อใหม่เข้ามานะคะทุกครั้งที่เราปัดมือทุกครั้งที่เราหยิบผมทางขวามือนะคะเอามาไว้ตรงกลางนะคะให้หยิบช่อใหม่ไปเรื่อยๆค่ะเหมือนกับว่าขวาทับซ้ายแล้วก็หยิบผมมา1ช่อนะคะแล้วก็กลายเป็นซ้ายทับขวาพอเราจะทำขวาทับซ้ายนะคะหยิบผมมาอีก1เส้นทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะคะพอเริ่มจะปลายผมละเห็นไหมคะเปลี่ยนตัวนิดนึงค่ะทำไปเรื่อยๆเหมือนเดิมเห็นไหมคะหยิบผมมาช่อใหม่แต่เวลาทำนะคะให้เอียงผมลงมาเรื่อยๆด้วยนะคะทำให้มันเหมือนคิดว่าเราทำเหมือนเป็นหมุนๆ นะคะทำตามคิตตี้กันเลยค่ะนี่นะคะทำไปเรื่อยๆแต่พอใกล้ๆจะหมดผมแล้วเบี่ยงมันเล็กๆเบี่ยงมันเล็กน้อยนะคะผมพอผมเริ่มเอียงไปใช่ไหมคะเราจะอ้อมไว้ใต้หางม้าเรานะคะเหมือนรอบแรกเนาะอันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะคะแต่คิตตี้ยังเห็นว่าต้องทำอีกนิดหน่อยนะคะเลยต้องทำเพิ่มอีกนิดนึงค่ะทำตามกันเลยนะคะครั้งแรกๆอาจจะงงเล็กน้อยนะคะแต่พอฝึกเรื่อยๆแล้วอยากจะบอกเลยว่ามันกิ๊บเก๋มากเลยค่ะหมุนมาแล้วคิตตี้ก็หมุนมานะคะหมุนวึบๆหมุนตัวมาเมื่อกี้ผมมันเหมือนกับว่าไม่พอเลยกลับตัวมานิดนึงตัดต่อมาเพิ่มผมนิดนึงนะคะเหมือนกับว่าเราหมุนแล้วมันยังได้ไม่เต็มที่พออ้อมไปข้างหลังแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะว่ามีแล้วว่ามันอ้อมไปข้างหลังแล้วทำเหมือนเดิมค่ะทำเปียธรรมดาเหมือนเดิมนะคะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวามาอีกประมาณช่อหรือ2ช่อนะคะดูด้วยว่ามันจะอยู่ข้างนานหรือยังขึ้นอยู่กับผมของเราเนี่ยนะคะความหนาของผมเนอะแต่ละคนก็จะไม่ค่อยเท่ากันนะคะพอเราได้แล้วนะคะหยิบผมช่อใหม่เข้ามาค่ะเหมือนเดิมว่าทุกครั้งที่เราจะเอาผมฝั่งขวามือมาไว้ทับไว้ตรงกลางนะคะเราจะหยิบผมช่อใหม่เข้ามาด้วยนะคะอย่าลืมว่าทำเฉียงๆลงไปทางฝั่งขวามือนะคะเห็นไหมคะแต่พอเราเริ่มมาแล้วเราเบี่ยงตัวไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะทำให้ดูง่ายขึ้นนะคะเห็นไหมคะขวาทับซ้ายหยิบตรงกลางหยิบผมมาเพิ่มมาใส่ตรงกลางนะคะซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายนะคะแล้วก็หยิบผมมาใส่ตรงกลางลองทำกันดูนี่นะคะเหมือนเดิมเลยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะแต่บอกเลยว่า มันสวยจริงๆค่ะแบบนี้คิตตี้ก็พูดไปเรื่อยเนาะ สนุกเหมือนกันนะคะเนี่ยทำแบบนี้ลองดูเลยนะคะตอนแรกเขาบอกว่าให้ใส่เพลงแต่ก็แบบเอ้ยถ้าใส่เพลงใช่ไหมก็จะไม่ได้ยินที่เราพูดใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรหรือว่า
เราจะทำแบบไหนเนาะคิตตี้ก็เลยว่างั้นเดี๋ยวลองมาพูดตอนทำด้วยดีกว่าจะได้ทำได้นี่นะคะเห็นไหมพอใกล้ๆกับตรงปลายแล้วหยิบผมมาเพิ่มนะคะทำให้มันเอียงๆเพิ่มลงมาหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้อ้อมใต้ผมได้นะคะอยากจะบอกว่ายิ่งคนผมยาวกว่าคุณคิตตี้นะคะเพราะว่าอิซาเบลของเราผมที่จริงอิซาเบลก็ผมยาวนะคะแต่ว่ามันยาวประมาณก็ไม่มันเนาะเธอผมยาวประมาณ22นิ้วนะคะก็ยังไม่เพียงพอบางคนแบบว่าผมคนปกติยังก็ยาวกว่านะคะมันจะทำได้สวยมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยพ่ออ้าวขยับรุนแรงนิดนึงตอนแรกเห็นพ็อปด้านหลังไหมคะว่าเตรียมเยอะกะว่าทำนู่นทำนี่ปรากฏว่าเอ้ยใช่ผมสวยกว่านะคะทำเหมือนเดิมแล้วนะคะเห็นไหมอันนี้เป็นล็อตที่3แล้วเนาะหยิบผมเข้ามาเพิ่มนะคะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาพอขวามาทับมาทางซ้ายก็เพิ่มผมเข้ามานะคะเห็นไหมทำเหมือนเดิมเลยต้องขอโทษด้วยนะคะมือแอบเป็นแผลมากมายโดนทั้งอะไรนะเตาอบยังไม่หายเลยตรงนิ้วยังไม่พอตรงกลางมือตรงหลังมือไม่กลางมือตรงหลังมือชนประตูแบบซุ่มซ่ามมากคลัมซี่สุดๆแล้วก็มีแผลตรงแขนด้วยข้างเดียวกันมีแผล3อันนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับไอ้นี่ใช่ไหมไม่เกี่ยวกับที่บอกใช่ไหมคะโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะนี่เพราะผมอิซาเบลเนาะใกล้หมดแล้วนี่นะคะก็วนไปถ้าคนผมยาวอีกก็ทำได้รอบต่อไปอีกนะคะแล้วก็เอาหนังยางรัดตรงปลายเลยค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะหนังยางไม่มีสีทองมีเพียงสีนูดเท่านั้นเนาะก็โอเคอยู่นะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นคนผมดำก็ใส่สีดำหรือว่าอยากจะเพิ่มกิมมิกด้วยการใส่พวกโบลิปปิ้นหรือกิฟสวยๆก็ได้นะคะต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้หน้าสดด้วยนะคะไม่คิดว่าจะตัดต่อจะเห็นหน้าตัวเองแต่ก็นิดนึงไม่เป็นไรค่ะยังไงกันบ้างคะสาวๆเมนไทยกับทรงผมเปียม้าหมุนในวันนี้คิตตี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ